ข่าวแรกไปเริ่มต้นกันที่ข่าวนี้กันก่อนนะคะรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีระบุรัฐบาลยังไม่ได้ตัดสินใจเรื่องใช้ระบบ s i n g กิลเกตเว y และจากการตรวจสอบเว็บไซต์ต่างๆที่ล่มเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ได้ใช้ได้หมดแล้วค่ะยกเว้นเว็บไซต์ของกระทรวง ICT ค่ะ จากการตรวจสอบเมื่อเช้านี้เวลาประมาณ10.20นนเว็บไซต์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือ ICT ยังใช้ไม่ได้ส่วนเว็บไซต์ของธรรเนียบรัฐบาลกองบัญชาการกองทัพไทยกอรามานสำนักปลัดกระทรวงกลาโหมแคทเทอรคอมทีโอทีและเว็บไซต์ com, website website พักประชาธิปัตยขณะนี้ใช้การได้แล้ว โดยเมื่อวานนี้ Facebook มีการเขียนข้อความเชิญชวนประชาชนที่ค้าน Single Gateway ให้รวมตัวกันเข้าเว็บไซต์กระทรวง ICT หรือเว็บไซต์ mict.go.th เป็นการแสดงสัญลักษณ์ว่าไม่เห็นด้วยต่อแนวคิดดังกล่าวโดยวันนี้เวลา12นาฬิกากระทรวง ICT จะแถลงข่าวชี้แจงด้านหม่อมหลวงปนัดดาดดิกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า เรื่องนี้นายกรัฐมนตรีเพียงให้ศึกษาข้อเท็จจริงเรื่องซิงเกิลเกตเวยตามที่มีผู้นำเสนอซึ่งยังไม่ได้ตัดสินใจแต่อย่างใดแต่ก็มีการนำไปพูดขยายผลในด้านลบว่า ระบบซิงเกิลเกตเวเมื่อเกิดปัญหาเรื่องความไม่สเสถียรล่มง่ายติดไวรัสมาแวร์ are, หรือว่าถูกแฮกจุดเดียวโอกาสที่จะกระจายไปทั่วประเทศย่อมมีสูงซึ่งความเป็นจริงเพียงต้องการให้มีระบบเข้าออกที่ใหญ่และให้บริการได้ครบสมบูรณ์ป้องกันปัญหาเว็บล่มซึ่งทุกอย่างก็มีที่มาที่ไปที่จะอธิบายได้